ตอกโฟกัสนะครับวันนี้คุณนพก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับนพสวัสดีครับพี่มลครับก็เพิ่มแป๊บเดียวนะครับก็เราเข้าสู่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับหุ้นไทยในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถือว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่สําคัญนะครับแล้วก็ทําให้ผมคิดว่าเป็นจุดที่ทําให้ต่างชาติเนี่ยเริ่มกลับมามองตลาดหุ้นไทยในฐานะที่ตลาดยังคงและกาดอยู่นะครับอะการแรกคือเรื่องของจีนลดดอกเบี้ย LPR ลงนะครับอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเกี่ยวกับ ธุรกิจอสังหาเล่มรับของที่นู่นนะครับประการที่2ก็คือคงเป็นเรื่องของการจ่ายเงินปันผลของ SCB ซึ่งถือว่าทําให้ปลุกแรงซื้อเก่งกําไรหุ้นปันผลตัวอื่นตามมาด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือตลาดทรั์เนี่ยมีการเคาะมาตรการที่เกี่ยวกับจะดูแลเรื่องของการกํากับดูแลชอตเซลลิงแล้วก็โปรแกรมเทรดดิ้งนะครับอันนี้ก็ทําให้ตลาดรัพย์ทําให้ตลาดทรั์เนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการควบคุมดูแลนะครับ อันนี้ก็ทําให้ตัวต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อสุทธิในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเกือบ9,000ล้านบาทถึงแม้ตัวเลข GDP ของไทยที่ประกาศในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบกับตลาดมากนักนะครับเพราะว่าก็เป็นไปตามที่ข่าวหลุดก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจริงๆถ้าเทียบกับตัวเลขที่เป็นข่าวหลุดก่อนหน้านี้เนี่ยถือว่าตัวเลข GDP ไทยไตรมาสปีที่แล้วเนี่ยดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้เล็กน้อยอีกด้วยซ้ำไปนะครับ ที่เป็นข่าวลุดเนี่ยมัน1.8นะครับแต่ว่าจริงๆออกมา1.9ก็ถือว่าดีกว่าที่คาดการไว้เล็กน้อยนะครับสำหรับตัวงบไตรมาส4ที่ออกมาในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เริ่มกลับมามีสัสดส่วนของการที่ประกาศงบออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้บ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะออกมาแต่แย่กว่าคาดอย่างเดียวนะครับก็ทําให้เริ่มมีแหล่งซื้อเก่งกําไรในหุ้นง,งบดีออกมาด้วย ภาพรวมสัปดาห์นี้นะผมคิดว่าตลาดอยู่ในช่วงของการประกาศผลประกอบการในช่วงโค้งสุดท้ายครับผมอันนี้ตราบใดที่เซ็ตยังไม่สามารถที่จะขึ้นทะลุระดับ1405ได้ก็คิดว่าตลาดเนี่ยน่าจะเป็นแบบไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับอยู่ในกรอบจํากัดแนวต้านเนี่ยก็คือดูไว้ที่1405แล้วก็มีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1 4 2 0ส่ครับส่วนแนวรับก็1 3 7 5ถึงหนึแนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าระดับ1405จุดเนี่น่าจะผ่าไปได แต่ก็ให้น้ำหนักในช่วงเดือนหน้ามากกว่านะครับสำหรับหุ้นเด่นในสัปดาห์นี้เราแนะนําหุ้นที่คาดว่าง,งดจะออกมาดีออกมาดีนะครับเพราะว่าคิดว่าตลาดก็ยังคงให้ความสนใจกับงบหุ้นที่ออกมากําไรออกมาดีแล้วก็แนวโน้มกําไรปีนี้น่าจะออกมาดีต่อเนื่องรวมถึงบางหุ้นบางตัวเนี่ยงบออกมาแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยปรับลงมาเราก็มองเป็นจังหวะในการเข้าลงทุนตัวแรกที่อยากจะแนะนําก็คือตัวแพนบีนะครับแพนบีเนี่ยงบจะออกวันนี้นะครับกำไรก็คาดว่าจะอยู่ที่273้าล้านบาท น,นี้ก็เติบโตทั้งเยือนเยแลวก็ควอตร์ควอเตอร์ถ้าเทียบเยือนเยียจะเติบโต14%ครับถ้าควอตควอเตอร์จะเติบโต5%ก็มาจากความต้องการใช้สื่อนอกบ้านเนี่ยที่เอ่อมันเพิ่มขึ้นและทางบริษัทก็มีการขยายสื่อนอกบ้านด้วยนะครับอันนี้ก็ถ้าจะทําให้ตัวยูเลดเนี่ยอยู่ในระดับที่มากกว่า80%เอ่อสหรับแนวโน้มกําไรในไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็น่าจะดีต่อเนื่องนะครับเพราะความต้องการใช้สื่อนอกบ้านเนี่ยก็ยังคงดีอยู่นะครับแล้วก็เอ่อในช่วง Q2 Q3 คปีนี้เนี่ย บริษัทก็น่าจะมีการรับรู้รายได้เกี่ยวกับการรายได้ลิขสิทธิโอลิมปิกนะครับที่ปารีสอันนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้มีการรับรู้รายได้ได้ต่อเนื่องนะครับเราให้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์อยู่ที่9.6บาทนะครับแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่8.6บาทครับอีกตัวนึงคือ S&P นะครับออจริงๆตัวนี้เนี่ยออกงบมาแล้วเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่ากําไรเนี่ยก็เป็นไปตามคาดนะครับเราคาดไว้ที่100 66ล้านบาทออกมา165ล้านบาทแต่าราคาหุ้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดปรับตัวลงประมาณสัก10%จากวัทถอมนะครับที่ที่ปรับตัวลงมามาแต่วอททอมเนี่ยมากกว่า10% mm. ผมคิดว่ามันก็ลงโทษมากเกินไปน่าจะเป็นจังหวะที่จะเข้าไปลงทุนได้นะครับเพราะว่ากําไรปีนี้เนี่ยเราคาดว่าจะกลับมาเติบโตนะครับประมาณสัก19%แล้วก็ตัวนี้เนี่ยน่าจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากโรงงานที่เวียดนามแล้วก็มีการออกสินค้าใหม่ด้วย ก็น่าจะทาให้กําไรตัวนี้เนี่ยเติบโตได้นะครับเอ่อเราให้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์อยู่ที่18.3บาทแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่16.9บาทครับเอ่อสำหรับหุ้นแนะนําในสัปดาห์ที่แล้วก็ตัวหนึ่งดีตัวหนึ่งไม่ค่อยดีนะครับตัวที่ดีคืออิชิให้ผลตอบแทนเป็นบวก3.5แต่อีกตัวหนึ่งคือเซปเป้เนี่ยเออเนื่องจากในระหว่างสัปดาห์เนี่ยมันมีความผันผวนก็ทําให้ราคาหุ้นเนี่ยถูกขายตัดขาดทุนไปในระหว่างสัปดาห์นะครับ แต่วันศุกร์เนี่ยกลับมาปรับตัวขึ้นนะครับจริงๆถ้าไม่ได้ถูกขายตัดขาดทุนเนี่ยราคาหุ้นเบเสเซ็ตในในในสัปดาห์นั้นเนี่ยปรับตัวขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งก็ค่อนข้างเสียดายนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรายงานตามจริงนะครับว่าตัวเซเป้ A เนี่ยถูกขายตัดขาดทุนออกไปก็ให้ผลตอบแทนติดลบไป2.6%แต่ว่าโดยภาพรวมของผู้นำในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะครับบวกอยู่0.4%ครับก็เทียบกับเซ็ตเนี่ยก็ เซตบวกมา0.9%ก็แพ้เซตเล็กน้อยนะครับเอ่อสำหรับปัจจัยที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้เนี่ยก็คงจะต้องติดตามการประกาศผลประกอบการในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ในวันที่29กุมภาพันธ์เนี่ย MSCI เนี่ยเขาจะมีการรีบาลานซงซึ่งจะใช้ราคาปิดวันนี้นะครับในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศก็จะเป็นตัวเลขเอ่อเศรษฐกิจรายเดือนนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้ก็เปิดเผยวันที่29กุมภาพันธ์ซึ่งมาพร้อมกับตัวผลเอ่อเดนชีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยด้วยนะครับ ในแง่ของตัวเลขที่สําคัญในต่างประเทศก็จะเป็นตัวเลข PFI ภาคการผลิตของหลายประเทศสําคัญในเดือนกุมภาพันธ์ครับอันนี้จะเปิดเผยวันที่1มีนาคมในฝั่งของสหรัฐที่ตัวเลขที่สําคัญเลยก็คงเป็นตัวเลข PCE ของสหรัฐนะครับก็ตลาดคาดว่าจะชะลอตัวลงนะครับจากเดิมเดือนก่อนหน้าก็คือเดือนธันวาคมอยู่ที่ยอยู่ทีก2.6%็ก็คาดว่าเดือนมกราคมจะอยู่ที่2.4%อครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญที่ทางเฟดเขา ใช้ในการดูนะครับว่ากําหนดในเรื่องของอาตาัตราดอกเบี้ยในอนาคตในการวางดําเนนโยบายนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวยุโรปนะครับก็จะมีตัวเลขเงินเฟอ้อเหมือนกันนะครับในเดือนกุมภาพันธ์อันนี้เปิดเผยวันที่1มีนาคมครับก็จะเป็นตัวที่บ่งชี้ว่า ECB เนี่ยจะเริ่มลดดอกเบี้ยได้ครั้งแรกเมื่อไหร่นะครับของผมมีประมาณนี้ครับได้โอเคครับขอบคุณครับนบ